เกษตรเกรด A วันนี้เสนอตอนนกฟรินซ์7สีคุณผู้ชมครับเรามาศึกษาวิธีการเลี้ยงนกฟรินซ์กันต่อหากกรณีมีนกมากกว่า1คู่การปล่อยให้นกจับคู่หรือเลือกคู่กันเองก็จะมีผลดีต่อการเพาะเลี้ยงมากกว่าทำได้โดยใส่ห่วงขาหรือทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวนกแล้วปล่อยนกตัวเมีย1ตัวและตัวผู้ 3-4 ตัวเข้าไปในกรงนกตัวเมียจะยอมให้ตัวผู้ที่เลือกแล้วเพียงตัวเดียวเท่านั้นให้อยู่เข้าใกล้เพื่อกระโดดขึ้นๆลงๆและร้องเพลงเพื่อเกี้ยวพาราสีและจะจิกหรือบินหนีจากตัวผู้อื่นๆจากการจับคู่เลือกคู่นี้อาจใช้ระยะเวลาตั้งแต่1วันไปจนถึงประมาณ10วันเลยทีเดียวจากนั้นให้แยกนกตัวผู้ตัวอื่นๆออกไปครับให้ถึงปีมันก็ไข่แล้วนกไข่เร็วแต่มันขึ้นอยู่กับอาหารที่เราให้มันกินนะคะเราจะไปซื้ออาหารนกอื่นมาให้มันกินอย่าไปคิดว่าแค่กินอิ่มไม่ใช่นะคะมันต้องกินอาหารให้ครบอาหารสำหรับนกฟรินซ์โดยเฉพาะถ้ามันกินครบร่างกายมันสมบูรณ์มันก็จะไข่ตามเวลาหลายคนที่เลี้ยงนกแล้วได้คุยกันมาทราบทีหลังว่าเขาไปซื้ออาหารนกอื่นมาให้กินเพราะว่าราคามันถูกกว่าคุณค่าทางอาหารที่ได้ไม่ครบมันก็จะไม่ไข่หรือไข่น้อยลงจำนวนไข่ที่นกไข่ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยที่นี่นะคะเคยได้5ฟอง6ฟองแล้วสุดท้ายนี่ได้ถึง7ฟองและก็น้ำต้องไม่ขาดน้ำนกเนี่ยมันจะเป็นขวดที่เราเอาไปล้างน้ำนกมันจะจิบน้ำจริงในขวดหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ2วันเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีเวลาเราก็แขวนได้หลายขวดส่วนโรคที่พบบ่อยในนกฟรินซ์คือโรคไรนกเมื่อเป็นโรคนี้จะหายใจติดๆขัดๆอ้าปากหายใจต้องใช้ยาฆ่าไรหยอดหลังคอครับช่วงนี้ควรเลี้ยงนกในกรงเล็กๆไม่ให้ออกกำลังกายมากจะทำให้นกหายใจลำบากเมื่อให้ยาแล้วอาการอาจจะดีขึ้นหากยังไม่ดีขึ้นต้องให้ทำการหยอดซ้ำใน3อาทิตย์ควบคู่กับการทำความสะอาดโรงเรือนและกรงเลี้ยงเพื่อจะได้กำจัดไรให้หมดไปจากตัวนกนั่นเองครับศัตรูของนกฟรินซ์ก็คืองูเขียวกรงของนกเนี่ยต้องไม่ให้งูเข้าไปได้โรงเรือนเราใช้ตาข่ายที่งูเข้าไม่ได้อาหารเสริมจำเป็นค่ะก็มีดินดำมีวิตามินเปลือกไข่ก็ต้องให้เพื่อเป็นการเสริมแคลเซียมแล้วก็มีเขาเรียกกระดองปลาหมึกให้มันได้กินด้วยวิธีเลือกนกฟรินซ์7สีลักษณะที่ดีส่วนหัวและตัวต้องดูกลมครับดวงตากลมสดใสอยู่ตรงกลางหัวพอดิบพอดีไม่หรีตาหรือหลับตาลำตัวเพรียวสมส่วนไม่อ้วนกลมหรือผอมแห้งจนเกินไปเมื่อยืนลำตัวจรดปลายหางเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกับด้านล่างลำตัวส่วนโค้งต่างๆจะต้องดูราบเรียบและโค้งตามรูปทรงของนกไม่มีจุดสะดุดนะครับหางไม่ตกหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งปีกต้องแนบไปกับลำตัวและไปจรดกับโคนหางของนกพอดิบพอดีหรือไม่เกยกันนั่นเองซึ่งทำให้ดูไม่สวยหางโครงสร้างของหางขนข้างควรมีขนาดเท่ากันและดูเป็นระเบียบไม่งอและดูสมส่วนกับตัวของนกส่วนลักษณะอื่นๆนกต้องดูสุขภาพดีขนต้องดูราบเรียบสีสันสดใสไม่สกปรกเล็บหรือนิ้วไม่ขาดส่วนสีสันสีทุกส่วนของนกไม่ว่าจะเป็นหัวอกหรือตัวต้องดูสดใสและดูมีสุขภาพดีไม่มีสีอื่นมาปะปนนะครับถ้าเป็นตัวผู้สีต้องจัดจ้านและตัดกันอย่างชัดเจนส่วนตัวเมียสีอาจจะลดลงมาเล็กน้อยครับราคาตามท้องตลาดเวลานี้ถ้านกพื้นสีที่หาง่ายๆก็คู่หนึ่งอาจจะประมาณนะคะก็อย่างต่ำนี่ยังไม่ได้ก็ตัวละ700-800บาทถ้านกสีสวยๆก็ได้เป็นหลักพันขึ้นไปถ้าสีที่หายากก็ยิ่งแพงนกหนึ่งคู่กินอาหารนิดเดียวเองราคาอาหารอย่างแพงกิโลละประมาณ 55-60 บาทกิโลนึงนกกินไปได้ตั้งก็เป็นเดือนข้อสำคัญคือเราจะต้องอดทนที่จะดูแลเลี้ยงดูมันเวลาที่นกราคาลงที่อยู่กันไม่ได้คือพอราคาลงทุกคนก็จะเทขายหมดแล้ววันดีคืนดีอยากจะเลี้ยงก็ไปหากันราคามันก็แพงขึ้นมาเราต้องเลี้ยงมันเพราะรักมันขายไม่ได้เราก็เลี้ยงอยู่
เลี้ยงแล้วเรามีความสุขอันนั้นคือกำไรชีวิตคุณผู้ชมท่านใดมีอาชีพเกษตรดีๆจะแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์ติดต่อได้ที่0858372805หรือ dawood901@gmail.com อย่าลืมส่งมาเยอะๆนะครับ